เอาเลยครับผมสวัสดีคนเลยนะฮะอยู่กับผม12น้ำแล้วก็อยู่กับพี่วอฟอ้าวกูค้างทำไมพี่วอฟค้างอย่างงี้ไม่เอาสิพี่วอฟพี่วอฟโอเคมาละโอเคพี่ดีครับมันดีดีครับตอนนี้พี่วอฟเป็นอะไรอ่ะตอนนี้มันจะมีขึ้นอยู่มันจะมี3ตัวคือนักสืบอินโนเซนต์แล้วก็ฆาตกรอ๋อซึ่งฆาตกรก็ฆ่าคนนักสืบก็คือต้องหาฆาตกรให้เจอคนหนึ่งฆาตกรเป็นคนเดียวลุงกำดักเหรอนี่ไงไหนกำดักไอ้เชี่ยนักสืบตายอ้าวผมฆ่านักสืบเมื่อกี้ผมไม่ฆ่านักสืบลุงว่าหรอใช่มันมีนักสืบตายแล้วธนูมันจะดรอปลุงนี่ไงตอนนี้เริ่มมีคนฆ่าแล้วลุงต้องหาทางหนีแล้วเดี๋ยวไปหาไม่ลุงว่าโอ้โหเนี่ยฆ่าอันใหญ่แล้วเนี่ยนั่นเดี๋ยวผมไปช่วยลุงว่าก็ได้มันไหนผมช่วยลุงว่ายังไงวะมันจะมีฆาตกรคนหนึ่งอะคอยฆ่าคอยจ้วงคนแล้วคนก็จะเริ่มหายไปทีละคน2 คนเนี่ยลุงว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วไหนวะพี่วอฟอยู่ไหนผมกำลังหาพี่วอฟอยู่บนห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดฆาตกรเจอผมฆาตกรก็หาก็จับผมไม่ได้ว่าผมเป็นพี่วอฟกดหรือว่ากดดูเสียงเหมือนใครตบกันทั้งผัวอันนั่นแหละผัวแหละคือฆาตกรกำลังฆ่าคนอยู่อ๋อไอ้นี่วอฟดีเอออะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่วับเมื่อกี้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่วับเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรผมบอกผมเมื่อกี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาดาบมันจ้วงหน้านี่คืออะไรพี่มือลั่นเอานะมันไปไหนกันแล้วเนี่ยเอาแล้วธนูเก็บไม่ได้เนี่ยธนูเก็บได้สำหรับคนที่ไม่ใช่ฆาตกรอย่างพี่อ่ะพี่เป็นฆาตกรปะแกมันฆาตกรแล้วเขาเป็นไหนกันแล้วไม่พี่ไม่ต้องไปหาเขาเลยพี่วนอยู่ห้องนี้แหละนี่ไงที่เอื้ออ้าวโดนเดียวตายเลยเหรอวะใช่ธนูโดนทีเดียวตายพี่ดาบก็โดนทีเดียวตายเหมือนกันไงเฮ้ยพี่วับอยู่ไหนพี่วับดูนี่นะพี่วับผมอยู่นี่นี่มาล้อมันไม่ขึ้นชื่อนี่หว่าเอ้าแล้วมันเปลี่ยนได้ไงอ่ะพี่วับดูนี่เลยวันนี้ผมจะมาเนียนเปลี่ยนได้ไงวะยังไงผมเป็นสกิน2เลเยอร์ไงพี่อ๋อก็เลยเปลี่ยนได้อุ้ยอ๋อพี่วับอีกแล้วเหรอพี่ผมเห็นนะผมมีธนูด้วยนะพี่ตายแน่ๆผมมีธนูผมตามหลังพี่อยู่ผมเห็นนะพี่นะพี่โอ้พี่ตายโดนกับดักโดนกับดักเฉยเลยตกไปเลยเนี่ยจังหวะนี้ไม่รู้ว่าเป็นกับดักมันมีกับดักพี่ผมบอกแล้วแบบนี้มันมีกับดักแบบนี้อย่าลงไปในไอ้ตรงนั่นนะพี่มันจะมีบ่อหลุมอยู่อะอย่าลงไปในบ่อหลุมนะพี่นะบ่อหลุมเหรอจะรู้ไหมเนี่ยพี่รู้จัก End Portal ป่ะประตูไปดีเอ็นอ่ะอ๋อนั่นแหละอย่าลงไปในประตูไปดีเอ็นพี่ไม่งั้นพี่จะไปความเวิ้งว้างเลยอ่ะสูงความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น You are innocent ผมก็เป็น innocent คือแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะที่นี่คืออะไรพี่วอฟไปหาที่แอบกันพี่มาเดี๋ยวผมพาไปพี่วอฟตามไม้มานี่ไม้อยู่นี่พี่เต่ามานี่ผมนี่ไม่นะพี่ไม่ต้องจ้วงผมนะพี่ใจเย็นนะอย่าจ้วงผมนะอย่าจ้วงผมนะแบบจู่ๆตามอยู่จู่ๆแบบเครื่องไส้ทะลักอะไรอย่างเงี้ยโถคนนี้ครับเป็นตึงไอ้วายทีวันนี้ตรงนี้ผมตรงเนี้ยผมจะเนียนได้ที่พี่วอฟโลไปแอบข้างตรงเนี้ยเนี่ยพี่วอฟกระโดดพี่วอฟไต่ถาวรขึ้นไปแอบข้างบนต้นไม้เนี่ยพี่วอฟมาดูผมดิว่าผมเนียนป่ะไหนพี่วอฟลองออกมาดูดิแล้วพี่วอฟหาแถวต้นไม้พี่วอฟเห็นผมป่ะถ้าพี่วอฟไม่เห็นผมแปลว่าผมเนียนมากประตูลับเปิดพี่ประตูลับเปิดไม่มีอะไรไม่เห็นอะไม่ผมอยู่ในห้องเนี้ยแล้วพี่เห็นป่ะเห็นผมป่ะไหนวะไม่เห็นพี่ผมอยู่นี่พี่มาตรงกลางห้องหน่อยพี่เดินขวานิดนึงวะนี่พี่นี่อ๋อเห็นดิพี่เห็นป่ะเฮ้ยนั่นโอ้กูเห็นเลยพี่แต่มันไม่เห็นผมอะพี่วับมันไม่เห็นผมรู้สึกยังไงบ้างครับคุณวับลัสใน ABC รู้สึกสตันเลยแล้วทำไมมันไม่เห็นผมวะพี่ดูกันอยู่อะไรวะไม่มาถึงจ้วงแล้วผมอะทำไมมันไม่เห็นผมอะผมเสียใจนะรู้เปล่าผมเสียใจนั่นที่มันไม่เห็นผมไม่ทันมัวแต่เล็งอยู่ได้มัวแต่เล็งเอายังไงเอาเรียบร้อยชนะแล้วครับผมเย้ต้องทักพี่แบบทักทายสบายใจจังพี่วอฟฮะ พี่เป็นไรไหนมาเสริมเอาตรงนี้มันเป็นทางซ่อนพี่ทางแอบต้องแอบไปเนี่ยมันยังไงพี่นะไหนทางซ่อนโอ้โหโอ้โหโยเซฟโคตรตอแหลไอพี่พูดดีกับผมอ่ะพี่ดูดิพี่ดูดิเอ้าอ๋อพี่เห็นไหมผมเป็นดิโนเซนพี่เชื่อผมสิง่ายยังวะไม่ถ้าเกิดอะไรมาแล้วฆาตกรบางทีมันอาจจะดูง่ายพี่แต่ความจริงมันไม่ง่ายเลยนะแปะค่อยๆโป๊กแปะทีละคนร้องแบบทำเสียงให้มันดูโรคจิตพี่เวลาที่เราเล่นนะแปะแปะมาจะฆ่าหมดคนเลยดีกว่าเหลือคนเดียวแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะได้เวลาสนุกแล้วสิพี่ถ้าเกิดวันหลังพี่ถ้าเกิดผมเป็นฆาตกรแล้วเหลือพี่คนเดียวอ่ะผมจะให้เวลาพี่3 วิในการหนีเอาปะโอ้3 วิเองเหรอน้อยไปไหมผมถือว่าเป็นพี่แล้วกันผมจะให้พี่5 วิแล้วกันแต่ผมขอค่ายไอ้เหี้ยนี่ได้ก่อนมึงหยุดซิกแซกกันแล้วไอ้เด็กด็อกจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยเจอหนังอินเดียเจอปื้อจีเลยฮะจังหวะนี้ไม่มีใครพิมพ์จีเลยวะมันฆ่าหมดทุกคนเลยพี่ดูดิเนี่ยรู้ป่ะทำไมผมมีเดียสต็อกเกอร์ด้วยผมมีความจริงผมมีไอรอนแก๊ปเลยนะแต่ผมไม่ใส่ไอรอนแก๊ปเดี๋ยวนั่นมันเดดบายใช่เหรอไม่ผมมีนี่ไงผมมีโนวันไงอ๋อผมเอาโนวันกับโมลิแดงมาไงพี่ยังไม่จบไปคนเดียวกันคนละเรื่องเฮ้ยเบอร์เกอร์อยู่ไหนวะเฮ้ยเบอร์เกอร์วะเนี่ยมีคนจะกินเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์แล้วเดี๋ยวผมแอบผมต้องแบบแนบเนียนแนบชิดเราต้องแอบไว้ให้แนบเนียนพี่ที่ดูไอหินดิไอหินผมนี่แหละหินไหนพี่ดูดีๆว่าเนี่ยเนียนไหมแต่ว่ารู้สึกว่าความมันสีสกินมันจะมืดกว่านะใช่เนียนกว่านิดนึงพี่แต่ผมว่ามันก็เนียนอยู่นะอุ้ยชนะแล้วไอ้แน่เป็นไงนี่แหละผมคือหินผมคือหินโหด่านนี้แล้วพี่ด่านนั่นน่ะไอ้ด่านตอนแรกนั่นนะชาติพี่เดี๋ยวผมพาเนียนว่าพี่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ดูนี่นะพี่วับอุ้ยสืบตายเฉยเลยเอาแล้วฆาตกรอยู่ไหนพี่ฆาตกรอยู่ไหนโดดมาทำไมฆาตกรอยู่ไหนเมื่อกี้พี่ตายเพราะอะไรอ่ะมันโดดมาไงคิดว่าเป็นฆาตกรพี่ฆ่าคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรพี่ดูตัวผมดิพี่กดแถบมาดูพี่กดมาดูตัวผมดิไหนพี่เข็มไปนี้มาดูตัวผมดิ12 ดามอ่ะWhat the heck เห็นว่าผมเนียนว่าพี่ผมเนียนเปล่าผมเนียนเปล่าเข้าไปได้ไงไม่มันแอบได้มันอันนี้มันเป็นอาร์เมอร์นั่นไงพี่โอ้ชื่อเด็กถีบเนี่ยไปยิงคนมั่วเฉยเลยทับเงี้ยอินโนเซนต์โอ้ยอินโนเซนต์มาพี่มาเราเป็นอินโนเซนต์ได้กันที่ว่าอินโนเซนต์ครับอินโนเซนต์พี่อยู่ไหนที่เดิมใช่ไหมผมแอบที่เดิมนะเจอกันพี่เอ้าไกลตายอ้าวเด็กเสือตายจังเลยโอ้ไอพี่ฆาตกรเดินผ่านหน้าผมโอ้ฆ่ามันฆาตกรเดินผ่านหน้าผมอีกแล้วพี่ธนูอยู่ไหนอะธนูดรอปอยู่หน้าฆาตกรพี่ฆาตกรมันเฝ้าพี่อ๋อฆาตกรแม่งเฝ้าอ่ะพี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแขวนแล้วเฝ้าไงพี่เห็นป่ะแขวนแล้วเฝ้าเนี่ยแขวนแล้วเฝ้าอุ้ยพี่บ๊อบดูผมผมเสี่ยงตายขนาดไหนพี่มาดูดิพี่ตามพี่มาดูผมดิเมื่อกี้ผมก็เสี่ยงตายฆาตกรแม่งวิ่งตัดหน้าผม4-5 รอบปุ๊บพี่บ๊อบตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหนพี่ดูให้หน่อยฆาตกรมันวิ่งกลับมาพี่ดูนี่นะพี่ดูผมเห็นเป็นผมเป็นไม้อยู่ป่ะเนี่ยพี่โอ้ยบ้าความเสี่ยงขนาดนี้เนี่ยยังไม่นั่นเลยพี่ดูดิพี่เห็นความเสี่ยงผมไหมนี่พี่เห็นเปล่าเห็นโอ้โหเนี่ยมันอยู่นี่ผมความเสี่ยงเยอะขนาดเนี้ยมันยังไม่เห็นผมอ่ะโอ้ยฆาตกรนี่พี่มันกลับมาแล้วมันเห็นผมไหมพี่ว่ามันไม่เห็นเฮ้ยมันไม่เห็นหนอนเนี่ยเอาแล้วไม่เห็นเอาแล้วโอ้ยตายแล้วพี่มันวิ่งอย่างนี้มา4-5 รอบแล้วมันไม่เห็นผมจริงๆดิโคตรห่า เป็นไงพี่เขาเลยโอ้ยอเล็กสตีฟมันขึ้นไปตายสตีฟอ้าวสตีฟได้ทำหรือสตีฟตายพี่เชื่อผมป่ะไหนอะมันอยู่ไหนวะโอ้นั่นไงคอยดูเพื่อนสตีฟมันวิ่งเข้าไปแบบแล้วผมอะมันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยไหนมันไปไหนละพี่คอยรอดูแล้วดูดอกอ๋อมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ไหมเฮ้ยมันลงมาแล้วหรอพี่เชื่อมาว่ามันลงมาแล้วไม่เห็นอู้แม่งกว่าแม่งจะเห็นแม่งต้องแบบจ้องอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องจบไปด้วยกันนะครับผมใช่ไหมพี่บ๊อบไอคนที่เป็นแม่งเป็นเดสโตกด้วยพี่เดสโตกอ่ะพี่ดูดิอ๋อใช่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องจบแบบนี้ก่อนนะผมถ้าเกิดคุณชอบนะครับอย่าลืมแจ็คกระทืบไลค์กดซับกดแชร์นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซีกันเจอกันครับบาย